รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้เพราะแค่เวลาที่ผ่านพาฉันไปยังเหตุการณ์เดิมซ้ำๆก็มันฝังใจวันนี้เมื่อปีที่แล้วแววตากูนั้นเดือนนี้เมื่อก่อนตัวฉันHappy birthday, Nabi. Happy birthday to you. กูมาทวงเมนคืนเมนเข้าไปของกูใจมึงก็รู้นี่ว่าเมนเขายังรักกูอยู่ตัวอยู่กับมึงแต่ใจอยู่กับกูเว้ยผมสงสัยว่าเชฟใส่อะไรลงไปในเค้กหรือเปล่าครับพอกินเข้าไปนึกถึงหน้าเชฟตลอดเลยไอชัดไม่ได้มาตามมาลังกุมารอะไรใช่เปล่าไม่มาแล้วเกลือตอนนี้ดอกไม้ให้ใครอ่ะอ๋อของพราวอ่ะอืมยังมีคนที่รักฉันและพร้อมจะให้ฉันเป็นตัวของตัวเองพี่อ้อยพี่ชอดคงเข้าใจนะคะว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเคยมีบาดแผลทั้งแผลที่ลึกลงไปถึงผิวหนังชั้นในทั้งแผลตื้นที่ถลอกแค่ผิวหนังชั้นนอกรอยแผลบางอย่างรักษาให้หายได้แต่บางแผลรักษาหายแล้วก็ยังทิ้งร่องรอยไว้เตือนใจไม่ให้เราพลั้งเผลอทำตัวเองเจ็บอีกแต่ก็มีบางแผลที่แม้ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้บนเนื้อตัวแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในหัวใจนี่ค่ะแถมไปให้ชิมค่ะครับขอบคุณครับเปิดดูเค้กก่อนก็ได้นะคะเผื่ออยากจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับผมดูจากรูปที่คุณถ่ายส่งไปให้ผมแล้วนะครับโอเคเลยครับน้องเจซีคงชอบมากๆครับโทษนะคะน้องเจซีกี่ขวบแล้วล่ะคะ8ขวบนะครับเพิ่งขึ้นป.3กำลังสนได้ที่เลยครับฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรู้ไหมว่าใครอ่ะทำให้เค้กเราอ่ะอร่อยขึ้นมีนทันเล่นอะไรกันอยู่ลูกคุณพ่อรถเธอไปหมดเลยอ่ะมีนกำลังทำเค้กให้คุณพ่ออยู่ค่ะพรุ่งนี้วันเกิดคุณพ่อแล้วนี่คะพ่ออ่ะจะได้มีเค้กเอาไว้อธิษฐานไงคะขอบใจมากนะลูกแต่พ่อว่ารีบเก็บของพวกนี้กันก่อนดีกว่าแม่ขายของเหนื่อยๆกลับมาจะดุเอานะลูกมาพ่อช่วยแต่มีนยังทำไม่เสร็จเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้จะเอาเค้กที่ไหนมาเซอร์ไพรส์พ่อหรอคะไม่ต้องนะลูกแค่ลูกตั้งใจทำให้อ่ะพ่อก็ดีใจมากแล้วล่ะพ่อแต่ท่านอยากกินเค้กบีนก็อยากกินเค้กเค้กวันเกิดพ่อด้วยงั้นเอางี้เด็กๆพวกเราเก็บของให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อจะออกไปซื้อเค้กมาให้โอเคไหมครับเย้โอเคค่ะพ่อบอกไหมลูกว่าจะไปซื้อเค้กที่ไหนพ่อไม่ได้บอกนะคะพ่อบอกว่าจะไปซื้อเค้กเฉยๆแม่ทานหิวแล้วโอ้ยเดี๋ยวรอพ่อก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกินข้าวพร้อมกันเนาะเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วสวัสดีค่ะบ้านคุณสุชาติค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะ
ตอนนั้นมินคิดมาตลอดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อต้องตายถ้ามินทำเค้กให้พ่อได้พ่อก็ไม่ต้องออกไปซื้อเค้กแล้วเจออุบัติเหตุเรื่องนี้เป็นแผลฝังใจมินมาตลอดเลยตั้งแต่นั้นมามินก็คิดว่ามินอยากมีร้านของตัวเองได้ทำเค้กทุกวันได้เป็นส่วนหนึ่งที่คอยเติมเต็มให้วันเกิดใครหลายๆคนได้สมบูรณ์ด้วยเค้กของมีนก็คงพอจะทำให้ลบแผลในใจมีได้บ้างมีนเกือจะเป็นคนที่คอยลบแผลในใจนั้นให้มีนเองแล้วอีกไม่นานมีนก็จะมีร้านเป็นของตัวเองแหละแล้วเกือก็เชื่อด้วยว่าพ่อของมีนจะต้องภูมิใจในตัวมีนมากๆดีใจมากๆที่ท่านได้เป็นแรงผลักดันให้มีนได้เป็นคนที่ทำขนมได้เก่งสุดยอดขนาดนี้แต่มีนไม่มั่นใจเลยว่ามันจะสำเร็จอะออเดอร์แต่ละวันก็ไม่แน่ไม่นอนบางวันก็แทบจะไม่มีเลยนี่เราขายออนไลน์มาตั้งหลายเดือนแล้วนะรายได้ยังไม่ถึงไหนเลยด้วยลำพังแค่เงินเดือนมีนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะพอจะเปิดร้านได้ยังมีเงินเดือนเกื้ออีกคนหนึ่งนะมีนอย่าลืมสิแล้วเดี๋ยวเกื้อจะหารู้ทางในการเพิ่มยอดขายให้มีนเองจริงๆทางไปออฟฟิศเกื้อเนี่ยมีพวกร้านกาแฟอะไรอย่างนี้หลายร้านอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเกื้อว่าลองถามเขาว่าสามารถเอาขนมที่มีนทำเนี่ยไปเอาขายได้ไหมถ้าได้ก็ดีเลยนะตอนเกื้อไปทำงานเกื้อก็จะได้เอาขนมไปส่งจะได้ช่วยประหยัดค่าขนส่งอีกถ้าอย่างนั้นมีนจะลองดูช่องทางออนไลน์เพิ่มอาจจะต้องซื้อโฆษณาเพิ่มด้วยแล้วก็ให้ลูกค้าช่วยรีวิวให้ไม่ต้องใจร้อนนะเข้าใจเปล่าค่อยๆทำมันก็สำเร็จแล้วเดี๋ยวเกื้อคนนี้จะคอยช่วยทำความฝันของมีนให้เป็นจริงเกื้อสัญญาขอบคุณนะเกื้อไปทำขนมต่อดีกว่าขอเกื้อเชื่อด้วยเกื้อคนเดียวแน่ใจนะว่าเรามาถูกซอยไม่เห็นจะมีบ้านไหนที่ดูจะมีปาร์ตี้เลยถูกสิก็นี่ลูกค้าเขาส่งโลเคชั่นมาให้อยู่ซอยนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละถึงละตรงนี้ใช่ไหมโล่งมากเลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมีนเกื้อว่าโดนหลอกให้มาส่งของหรือเปล่าเขาสั่งของเยอะด้วยนะแต่เขาโอนเงินมาจ่ายหมดแล้วนะเขาจะหลอกเราทำไมล่ะเดี๋ยวมีลองโทรหาเขาดีกว่าไม่รับสายอ่ะไลน์มาพอดีเลยเขาบอกว่าที่ดินโล่งๆติดริมน้ำเนี่ยแหละเขากำลังมาก็ตรงนี้อ่ะดิแต่มีโต๊ะตั้งอยู่นะหรือว่าเขาจะปาร์ตี้ตรงนี้โต๊ะเดียวเนี่ยนะที่ตรงนี้ก็ทำเลดีเหมือนกันนะมีนจากปักซอยก็เข้ามาไม่ไกลด้วยใกล้ทางด่วนอีกต่างหากแถมยังติดบึงอีกบรรยากาศร่มรื่นดีนะขนาดน่าจะประมาณ200ตารางวาได้มั้งราคากี่สิบล้านก็ไม่รู้เนาะ12ล้านฉัดใช่เราเองดีใจไหมล่ะที่ได้เจอกันอีกไปมินกลับเอาเดี๋ยวก่อนนี่
เดินหนีลูกค้าแบบนี้มันจะดีเหรอหมาเขาว่าไงอ่ะก็เราเองที่เป็นคนสั่งขนมพวกนี้มาเพื่อเตรียมฉลองที่ดินผืนนี้ของเราไงอย่างที่เราสัญญาไว้ไงมีนเราจะสร้างร้านเบเกอรี่ให้มีนนี่เราตะเวนดูอยู่หลายที่เลยนะว่าตรงไหนทำเลดีๆเหมาะจะทำร้านเบเกอรี่แล้วเราก็มาได้ตรงนี้แหละนี่เป็นเอกสารการซื้อขายที่ดินผืนนี้เราเตรียมเงินจะจ่ายไว้เขาเรียบร้อยแล้วแค่มีนเซ็นมันก็เป็นของมีนทันทีนี่มีนนี่เห็นไหมมีนลองจินตนาการดูสิว่าร้านในฝันของมีนมันตั้งอยู่บนที่ดินผืนนี้มันจะสวยงามขนาดไหนเราจะเอาต้นไม้ใหญ่มาลงเอาเฟิร์นมาแขวนส่วนทางด้านนู้นนะนี่เห็นไหมก็จะเป็นน้ำพุส่วนทางเดินก็จะโรยด้วยกลวดสีน้ำตาลยาวไปตั้งแต่ทางเดินจนถึงหน้าประตูเลยส่วนด้านบนเนี่ยนะก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งให้ลูกค้าได้นั่งชมวิวริมน้ำได้อย่างชิลๆด้วยไอ้ชัดมึงอย่ามาขายฝันให้มีนเลยแค่ความซื่อสัตย์มึงมีให้มีนไม่ได้มึงอย่าคิดว่ามึงจะทำอะไรให้มีนได้แล้วมึงอ่ะมึงให้อะไรมีนได้บ้างความรักมันกินไม่ได้เว้ยมึงเป็นแฟนภาษาอะไรวะปล่อยให้มีนลำบากทำขนมงกแถมต้องมาแบกเร่ขายเองแบบนี้อีกถ้ามึงทำให้มีนสบายไม่ได้ทำให้ความฝันของมีนเป็นจริงไม่ได้มึงก็พอเหอะมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนจะเสือมาดูแลมีนน่ะอย่าเกื้ออย่ามีเรื่องกันเลยนะมีนมีนคิดดูเองนะถ้าอยู่กับเราเนี่ยร้านในฝันของมีนจะเป็นจริงอยู่แค่เอื้อมเลยแต่ถ้าอยู่กับไอ้เกื้อเนี่ยขายขนมได้วันละไม่กี่พันต้องทำงานอีกกี่สิบปีอะมีนเผลอๆนี่นะมีนแก่ตาไปแล้วเสาสักต้นเนี่ยมันยังไม่ได้เลยขอบคุณนะที่อุดหนุนนะแต่โอกาสหน้าไม่ต้องเดี๋ยวมีนมึงเห็นยังมีนเขาเลือกกูเดี๋ยวมีนแหวนเนี่ยถ้ามีนตัดใจจากเราได้แล้วจริงๆช่วยเอาแหวนมาคืนให้ตัวเองนะไม่ต้องใช้ไอ้เกื้อให้เอามาคืนให้เกื้อขอโทษมีนที่เกื้อทำไปเพราะว่าเกื้อรักแล้วก็เป็นห่วงมีนนะตอนนั้นเกื้อคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ฉันมันออกไปจากชีวิตมีนให้เร็วที่สุดอะแล้ววิธีเดียวก็คือทำให้ฉันมันรู้ว่ามีนไม่ต้องการมันแล้วเกื้อก็เลยเอาแหวนแต่งงานไปคืนมันแล้วทำไมไม่บอกมีนก่อนเกื้อกลัวว่าถ้าบอกมีนแล้วมีนจะไม่ยอมก็เลยใช้วิธีขโมยมีนเกื้อขอโทษแล้วคิดจะบอกมีนเมื่อไหร่หลอกให้มีนเก็บกล่องเปล่ามาเป็นปีๆแต่ถ้ามีนไม่ได้คิดอะไรกับไปฉัดแล้วอ่ะจะกล่องเปล่าจะมีแหวนหรือไม่มีแหวนมันก็ไม่ต่างกันนี่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะเกื้อประเด็นอยู่ที่เกื้อโกหกมีนแล้วหลังจากนี้มีนจะเชื่อใจอะไรเกื้อได้อีกเกื้อสาบานมีนมันเป็นเรื่องเดียวที่เกื้อโกหกมีนและที่เกื้อทำไปเพราะเกื้อรักมีนนะเกื้อมีขอโทษด้วยนะถ้าต่อไปมีนจะเชื่อใจเกื้อน้อยลง
มีนเจอคนโกหกมาตลอดอย่างชัดพอหลุดมาได้ก็มาเจอเรื่องนี้อีกมีนซีเรียสมากนะกับเรื่องโกหกอะเกื้อสารภาพมาเลยดีกว่าว่ายังมีเรื่องอะไรปิดบังมีนอยู่อีกหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าพาวนี่เกื้อเองนะเกื้อ เป็นอะไรอ่ะพราวไม่เป็นไรนะพราวพราวเพิ่งจะคบกับแฟนคนนี้มาได้ไม่นานเองไม่ใช่หรอรู้เร็วเลิกเร็วก็ดีแล้วพราวไม่ได้เพิ่งคบนะสิพราวรักเขามานานแล้วอ่ะเกลือแฟนพราวก็คือชัดอ่ะไอ้ฉัตรเนี่ยนะทำไมอยู่ๆถึงไม่คบกันได้อ่ะคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าคบซ้อนกันกับมีนอ่ะจะบ้าหรอเพื่อคิดอะไรแบบนั้นอ่ะข่าวเนี่ยนะคบซ้อนแฟนเพื่อนข่าวแค่รอโอกาสต่างหากพาวรอมา10ปีกว่าเขาจะเลิกกันน่ะแล้วฉันก็เห็นความดีในตัวพาวที่พาวไปดูแลเขาตอนที่เขาเฮิร์ตเรื่องมีนน่ะเราสองคนก็เลยตกลงลองคบกันดูแต่พาวไม่กล้าบอกใครอ่ะพาวกลัวว่าเขาจะหาว่าพาวกินน้ำใต้ศอกเพื่อนน่ะพาวคิดอะไรอยู่เนี่ยพาวก็รู้ว่าฉัตรมันเป็นคนยังไงตัวอย่างก็มีให้เห็นมาแล้วว่ามีนเขาเจออะไรมาบ้างอ่ะแล้วพาวยังจะไปยุ่งกับมันอีกเหรอแล้วมันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะเกลือคนมันรักไปแล้วนี่ถ้าคนที่เราแอบรักมันตั้งนานน่ะมันมีโอกาสเข้ามาเราจะไม่คว้ามันไว้เลยเหรอคว้ามาแล้วเป็นไงอ่ะก็ต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจอยู่เงี้ยเหรอเลิกกับมันได้ซะก็ดีแล้วตัดใจจากมันซะก็ที่พาวต้องมานั่งร้องไห้แบบนี้ก็เพราะมันตัดใจไม่ได้ไงเกลือพาวจะทำยังไงดีให้ฉัตรกลับมาคืนดีกับพาวอ่ะบ้าไปแล้วป่ะเนี่ยพาวเราเพิ่งจะดึงมีนขึ้นมาจากนรกนี่พาวจะเดินลงนรกขุมเดิมไปอีกคนนึงเหรอคิดอะไรอยู่มีสติหน่อยพาวพาวนึกว่าเกลือจะเป็นคนที่เข้าใจพาวมากที่สุดไม่นึกเลยอ่ะว่าเกลือจะมาซ้ำเติมพาวแบบนี้แทนที่จะช่วยพาวแต่กลับมาว่าพาวแบบนี้เนี่ยนะใจเย็นๆเราเป็นเพื่อนกันใช่พาวเรารักแล้วเราก็หวังดีคือถ้าจะให้เราช่วยเนี่ยเราจะช่วยให้พาวอ่ะห่างจากไอ้ฉัตรไม่ใช่ช่วยให้กลับไปดีกันถือว่าเราขอร้องนะเลิกร้องไห้กับมันแล้วก็อย่าคิดจะกลับไปคืนดีกับมันอีกอย่าบอกเรื่องนี้กับมีนเด็ดขาดเลยนะถ้ามีนรู้อ่ะความเป็นเพื่อนต้องแตกหักกันแน่ๆเลยอ่ะนะเกิ้ลนะขอร้องละห้ามบอกนะมีนฟังเกิ้ลนะมีนไว้ใจเกิ้ลได้เกิ้ลไม่ใช่คนขี้โกหกแล้วเกิ้ลก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ปิดบังมีนอีกแล้วนอกจากเรื่องแหวนต่อจากนี้จะไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเกิ้ลสัญญาเรื่องอะไรที่มีปิดบังเกอร์อยู่บ้างหรือเปล่าไม่มีมีไม่เคยมีเรื่องอะไรปิดบังเกอร์
มีอะไรว่ามาเรื่องที่พาวเป็นแฟนกับฉัตรอะถือซะว่าพาวไม่เคยเล่าให้เราฟังแล้วกันนะเราไม่เคยรับรู้ทำไมกลัวว่ามินจะรู้แล้วโกรธเหรอเรื่องที่ไม่บอกอะใช่เพื่อนี่ยังโกรธพาวเรื่องที่พาวเป็นแฟนกับฉัตรหรือเปล่าไม่ได้โกรธแต่แค่รู้สึกผิดหวังนะที่พาวหน้ามืดตามัวเรื่องความรักอ่ะใครๆก็หน้ามืดตามัวทั้งนั้นแหละเพื่อรู้สึกยังไงในวันที่ฉัตรกับมีนเป็นแฟนกันแล้วรู้สึกยังไงในวันที่เขาเลิกกันพาวก็รู้สึกแบบเพื่อทุกอย่างแล้วก็ทำแบบเพื่อนั่นแหละเพื่อจำวันที่ฉัตรขอมีแต่งงานได้ไหมตอนนั้นพาวอยากจะกรี๊ดออกมาดังๆอยากแย่งแหวนจากนิ้วมีนมาใส่แต่ที่ทำได้ก็คือยิ้มปอมๆหัวเราะปอมๆแซงยินดีมีความสุขไปกับเขาแต่ตัวเรากลับต้องกลืนความเศร้าลงคอไม่ต่างกันหรอกเราวันนั้นทีแรกเราก็จะบอกว่าเราติดธุระไปถ่ายคลิปให้ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเราไม่อยากไปเห็นภาพบาดใจนั่นแต่เราก็ยังอยากเห็นรอยยิ้มของมีนในช่วงเวลาที่เขามีความสุขเราอยากอยู่ในทุกช่วงเวลาของคนที่เรารักแต่พอได้ไปเห็นภาพนั้นจริงๆมันโคตรเจ็บปวดกว่าที่เราคิดไว้สิวันนั้นเป็นวันแรกที่เราเปิดใจคุยกันว่าคราวแอบชอบฉัตรส่วนเกื้อแอบชอบมีจริงๆคราวเห็นอาการของเกื้อมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่อยากพูดแค่นั้นเองกลัวว่าเพื่อนจะอึดอัดแต่ถึงไม่พูดเราก็อึดอัดอยู่ดีอึดอัดกันอยู่สองคนแต่พอได้คุยกันได้มีคนรับฟังรู้ว่ามีเพื่อนที่เป็นแบบเรามันก็ทำให้หายอึดอัดไปได้บ้างเนาะจริงเราไม่ใช่แค่เพื่อนกันแต่ว่าเพื่อนร่วมชะตากรรมไม่มีใครเข้าใจเราเท่ากับเราสองคนเข้าใจกันอีกแล้วดื่มให้กับคนที่แอบรักแฟนเพื่อนอีกไม่นานเพื่อจะทำให้มีนสบายวันนี้แน่นอนยกโทษให้ฉันนะพาวยอมเป็นที่สองขอแค่ฉันอย่าทิ้งพาวก็พอ